กลับมาช่วงสุดท้ายของ Voice of the Day วันนี้นะครับหลายคนคงบอกว่าเรื่องหุ้นนั้นเป็นเรื่องไกลตัวและไม่เคยคิดจะลงทุนในหุ้นเลยแต่ว่าการคุยกับแขกรับเชิญของเราคุณแพทหรือว่าคุณภาววิทย์วันนี้ทำให้หลายคนอยากจะเริ่มลงทุนในหุ้น แต่ว่าการที่จะลงทุนในหุ้นเองเนี่ยนะครับคงต้องมาดูก่อนนะฮะว่าแต่ละคนเนี่ยมีความพร้อมกันมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรื่องนี้เราค่อยคุยกันอีกที แต่ว่าความพร้อมของคุณแพทเองเนี่ยเริ่มต้นกับการเล่นหุ้นมาเนี่ยตั้งแต่ตอนที่สมัยเรียน บอกว่าเริ่มศึกษาหาความรู้คุณแพทบอกว่าคุณแพทไปเรียนต่างประเทศเรียนที่ไหนครับที่ออสเตรเลียครับตั้งใจไปเรียนตั้งใจไปเรียนแล้วตกลงได้เรียนไหมฮะสรุปไม่ได้เรียนไปทำธุรกิจ จบจากธรรมศาสตร์อย่างที่บอกไว้บริหารธุรกิจด้านการตลาดจบปุ๊บตั้งใจที่จะไปเรียนต่อครับนะฮะไปตอนนั้นอายุสักเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วเป็นความตั้งใจของคุณแม่มากกว่าที่อยากให้ไปเรียนแต่ความตั้งใจของผมเนี่ยไฟแรงถูกไหมพอเด็กจบรุ่นใหม่มาบอกข้าเนี่ยเก่งที่สุดในจักรวาลแล้วจะต้องทำธุรกิจ success แน่นอนคือผมก็ไปถึงก็ไปพยายามมองหาโอกาสว่าเราจะทำอะไรได้มันมาจบตรงที่ว่าร้านอาหารมันเป็นสิ่งที่ make sense นะเพราะเรามีจุดแข็งคือเราเป็นคนไทยครับแล้วร้านอาหารไทยเนี่ยกำลังบูมมากในขนาดนั้นจริงๆคุณพ่อแม่ก็อยากให้ทำเหมือนแบบคนทั่วไปถูกไหมครับก็คือเรียนจบสูงๆแล้วกลับมาทำงานในบริษัทดีๆซึ่ง connection ทางครอบครัวผมค่อนข้างดีก็แน่นอนก็ต้องได้ตำแหน่งที่ดีครับแต่ผมก็เลือกที่จะทำในสิ่งที่ผมอยากจะทำทำไมถึงเลือกทำในสิ่งที่อยากจะทำและลำบากครับตรงนี้ก็คือว่าผมอยากจะ success ด้วยตัวเองนะคือผมมองว่าเอ้ยผมทำได้แต่ถามว่าพอท้ายสุดแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้โหบางทีเราใจร้อนเกินไปเราทำสิ่งที่เราไม่มีประสบการณ์แล้วมันก็เลยกลับมา backfire หรือว่าก็ตอนหลังร้านอาหารผมก็มีปัญหานะจะขยายไปถึง5สาขาแล้วเนี่ยตอนหลังปิดมาดีนิดเหลือแค่สาขาเดียวนั่นหมายความว่ามันไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดสักทีเดียวใช่ครับใช่มีอุปสรรคเหมือนกันครับนะฮะสิ่งที่ลำบากที่สุดที่เจอคือผมว่ามุมมองประสบการณ์เนี่ยอย่างเช่นคนที่ทำธุรกิจเนี่ยบางคนไม่รู้นะคือการทำธุรกิจจริงถามว่าเหมือนว่ายน้ำครับคนเราคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยคุณโยนลงไปในน้ำเนี่ยคุณให้ว่ายไปอีกฝั่งเนี่ยตะกุยแทบตายเลยนะไปไม่ถึงไหนเลยว่ายไม่เป็นแต่เนี่ยคือคนทำงานหนักแต่ที่คือเขาไม่มีประสบการณ์แต่สำหรับคนที่ว่ายเป็นเนี่ยไม่กี่ชึบเนี่ยคุณก็ว่ายไปอีกฝั่งได้อย่างสบายแล้วนี่คือคนที่มีประสบการณ์ครับดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะทำธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยจริงๆผมแนะนำคนรุ่นใหม่เนี่ยว่าคุณจะต้องมีประสบการณ์และคุณต้องสร้างที่ตัวเองก่อนคือบางคนเนี่ยมองบอกว่าโอกาสเนี่ยต้องมองหาโอกาสจริงโอกาสเนี่ยมันมีอยู่ทุกที่ครับอะไรก็คือโอกาสนั้นถามว่าโอกาสคุณจะมองไงคุณก็ลองนั่งนึกสิว่าคุณอยากได้อะไรแล้วมันไม่มีตลาดนั่นคือโอกาสแต่ว่าโอกาสจะทำให้เป็นบิสเนสเนี่ยมันยากนะมันไม่ใช่แบบคนบอกโอ้โหผมหาโอกาสได้แล้วผมคิดได้ตัวนี้แล้วถามว่าคุณทำได้หรือเปล่าเพราะธุรกิจมันต้องมี1มีเงินครับ2มีคนถูกไหมครับแล้ว3คุณต้องมีประสบการณ์ถ้า3สิ่งนี้ไม่ประกอบกันเนี่ยมันไม่สามารถเป็นธุรกิจได้เลยคืออย่างคนที่ล้มเหลวเยอะๆเนี่ยถามว่าไอ้ปัจจัย3อันเนี่ยคนที่ล้มเหลวได้เยอะๆที่บอกว่าผมอ่านหนังสือ Rich Dad Poor Dad ถูกไหมครับเขาบอกเฮ้ยคุณล้มเหลวไปเลย10ครั้งผมมานั่งคิดว่าเฮ้ยล้มเหลว10ครั้งไอ้ล้มเหลว10ครั้งเนี่ยจะทำได้ยังไงคือครั้งเดียวคุณก็หมดตัวแล้วถูกไหมไม่มีโอกาสกลับมาล้มเหลวอีกแล้วคุณจะทำไงให้คุณล้มเหลวได้ถึง10ครั้งเป็นโจทย์ที่น่าคิดมากผมก็เลยมานั่งนึกว่าทำยังไงวะอ๋อในที่สุดก็เลยมาเข้าใจว่าไอ้คนที่ล้มเหลวได้10ครั้งจริงๆเนี่ยคือเขาใช้เงินคนอื่นนะถูกไหมครับแล้วถามว่าตัวเขาเองครับถ้าเกิดจะใช้เงินคนอื่นได้เนี่ยตัวเขาต้องเก่งมากถูกไหมครับไม่งั้นคนอื่นก็คงจะไม่ใช้เขาถูกไหมครับไม่งั้นคุณก็ต้องออกตังค์ด้วยแล้วมันจะมีในธุรกิจหนึ่งเนี่ยจะมีคนที่หนึ่งใช้คนใช้ประสบการณ์อีกคนใช้เงินที่มารวมตัวกันคนที่ล้มเหลวได้เยอะคือคนที่ใช้ประสบการณ์เท่านั้นคนที่ใช้ความสามารถคือตรงนี้เนี่ยผมก็อยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยที่ลองผิดลองถูกในการทำอะไรเนี่ยครับกลับเข้ามาที่ตัวเองคือมาดูว่าเราเก่งอะไรจริงๆดังนั้นตรงนี้สำคัญที่สุดคือไม่ใช่แบบวิ่งเข้าไปหาโอกาสว่าโอ้ผมต้องทำร้านกาแฟนะอะไรเงี้ยซึ่งแบบผมว่ามันไม่ใช่คุณต้องมาดูว่าตัวเองคุณถนัดอะไรอย่างเวลาหลายคนอย่างเลนอย่างเงี้ยเขาเก่งเต้นมากจนในที่สุดไอ้ตรงนั้นมันเป็นแก่นที่ทำให้เขาทำธุรกิจได้สำเร็จถูกไหมครับเพราะเขาเซียนในการเต้นจริงๆมันก็เป็นที่มาของทุกอย่างที่ประกอบเข้ามาเป็นเลนแต่จริงๆแก่นของธุรกิจเขาก็คือการเต้นของเลนนั่นเองครับคนรุ่นใหม่เนี่ยผมเชื่อว่าควรจะมุ่งเข้าไปสู่สิ่งที่ตัวเองเก่งและถนัดจริงๆตรงนี้สำคัญกว่าการเรียนอีกนะครับครับนั่นหมายความว่าชีวิตของคุณแพทเนี่ยก็ต้องเจอคำว่าล้มเหลวมาแล้วครับ
อย่างตอนที่ไปทำร้านอาหารอยู่ที่ออสเตรเลียณจุดที่ล้มเหลวคุณแพทผ่านมันได้ยังไงนะฮะโอ้โหตอนนั้นจริงๆถามว่าเกือบฆ่าตัวตายนะคือเคยคิดเหรอมันก็ถึงคิดถึงขั้นนั้นว่าแบบทำไมเราถึงแบบมันทำไม่ได้มันไม่มีทางออกอ่ะคนที่เคยประสบความสำเร็จมาตลอดตั้งแต่เด็กๆความสำเร็จเล็กๆน้อยๆสะสมมาเรื่อยๆแล้ววันนึงมาเจอความล้มเหลวใหญ่ขนาดนี้มันมีผลกับความรู้สึกใช่ครับมีผลมากคือนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าคุณต้องระวังอย่างหนึ่งเพราะจริงๆผมเอาเงินทางบ้านไปเพิ่มนะครับแล้วก็กู้ด้วยทำต่างๆมากมายจริงใช้ทั้งหมดเกือบ20ล้านโอ้โหพูดแล้วมันไม่ใช่เงินผมมันเป็นเงินเก็บของคุณพ่อคุณแม่ครับและด้วยความมั่นใจของเราเนี่ยคือมาถึงจุดนึงเราบอกว่าเฮ้ยโหเราทำไงดีอ่ะมันเกือบที่เราเกือบจะน็อตหลุดนะคือเหมือนว่ามันไม่ไหวแล้วที่เราแบบทำไมเราถึงแย่ขนาดนี้มันไม่ใช่เงินของเรานะเป็นเงินเก็บของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งโอ้โหความรับผิดชอบด้วยนะความรับผิดชอบอะไรต่างเรารู้สึกว่าเราอยากจะได้คืนไงครับและจริงตอนนั้นผมก็ไปลงทุนธุรกิจอื่นด้วยเพื่อที่จะทำให้มันได้ขึ้นมาและกลายเป็นว่าผมไปลงธุรกิจกระจกตอนนั้นแล้วก็ไปทำอยู่ในเมืองจีนไปขยายไม่ได้ขยายคือไปพยายามหาตลาดมันเป็นโรงงานกระจก laminating glass ก็คือกลายว่ามันซ้ำอ่ะคือเวลาเราล้มเหลวเนี่ยคนเลยพยายามดิ้นผมว่าจริงๆไม่ใช่ถ้าคุณมีปัญหาแบบคุณหยุดนิ่งก่อนคุณอย่าพึ่งไปบ้าคือการลงทุนก็เหมือนกันหุ้นเนี่ยบางทีคนบอกเสียแล้วผมจะต้องรีบอัดให้มันได้กลับคืนมาทันทีอันนั้นไม่ใช่เลยคืออันนี้ประสบการณ์ตรงกับผมเพราะผมพยายามดิ้นว่าเฮ้ยร้านอาหารเริ่มดาวนะผมเอาเงินไปลงตัวกระจกดีกว่าเพื่อที่จะกลายเป็นว่าธุรกิจมันก็ดาวพร้อมกันหมดออสเตรเลียก็คือมันแย่พร้อมกันทุกธุรกิจก็มีปัญหาพร้อมกันกลายว่าแทนที่จะติด1ผมติดดับเบิ้ลซวยหนักเข้าไปอีกเป็นเคราะห์ซ้ำกลายว่าเฮ้ยทำไมผมแย่แล้วต้องโดนเหยียบเข้าไปอีกเนี่ยมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าเนี่ยนี่คือจุดที่ผมบอกจุดที่บอกว่าคิดอยากจะฆ่าตัวตายแต่ไม่ได้ทำครับคิดอะไรฮะก็ผมก็คิดก็ต้องมีสตินะคือถึงเวลานึงคุณนาทั้งหมดเนี่ยคืออะไรที่ดึงคุณแพทกลับมาก็ผมก็คิดถึงคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเราไปตอนเนี้ยมันแล้วเราทำอะไรล่ะเราก็เสียไปเงินไป20ล้านถูกมั้ย20ล้านก็ไม่ได้กลับมาก็ไม่ได้กลับมาไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดเรากลับมาสู้ใหม่ล่ะเราอาจจะทำจากหายไป20ล้านเป็นพันล้านหมื่นล้านก็ได้ถูกมั้ยคือผมมองว่ามันกลับมาได้และผมก็คิดถูกนะครับทุกวันนี้เราสามารถเอาเงิน20ล้านกลับคืนมาให้พ่อแม่ได้ยังไงอ๋อก็เรียบร้อยเรียบร้อยนี่คือเราก็เคลียร์ของเราแล้วครับแต่มันแต่ถามว่าการลงทุนเนี่ยที่ถามว่ามันได้กลับมาในรูปของการลงทุนอย่างปัจจุบันเนี่ยซื้อต่ำตอนนี้ขึ้นมาถึงจุดนึงเนี่ยถามว่าผมได้กำไรแล้วแต่จริงๆเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็บอกว่าทำไมคุณไม่รีบขายล่ะตัวนี้มันยากนะบอกซื้อถูกขายแพงตอนนี้มันยังตรงกลางผมก็เลยถามว่าจะขายตรงกลางทำไมแต่คนบอกถ้าเกิดมันดับเบิลดิฟกลับไปอ่ะไอ้สิ่งที่คุณได้มันก็หายไปเลยนะที่ได้มาหลายสิบล้านนี่หายไปหมดเลยเหรอครับผมก็บอกนี่แหละนี่เป็นจุดทริกกี้ของหุ้นถูกไหมครับคือถามว่าเรามองอะไรคือถามว่าแก่นจริงๆเนี่ยผมมองว่าราคาจริงๆมันคือภาพลวงนะแต่จำนวนเนี่ยหุ้นที่คุณถือจำนวนหุ้นที่ดีที่คุณถืออยู่เนี่ยที่คุณครอบครองเนี่ยมันคือภาพจริงเพราะในอนาคตเนี่ยไอ้จำนวนหุ้นตัวนี้มันราคาเท่าไหร่ก็ได้วันนี้อาจจะราคาเท่านี้แต่ถ้าเกิดเวลามันเกิดวิกฤตเนี่ยคุณอาจจะเพิ่มจำนวนโดยการซื้อเพิ่มที่เงินจะได้ปันผลคุณก็มาซื้อธุรกิจเพิ่มขึ้นไปในเวลาในอีกหน่อยเนี่ยไอ้ตัวราคาเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นดังนั้นจริงๆแก่นมันคือจำนวนราคาไม่สำคัญเท่ากับปริมาณใช่ปริมาณเป็นสิ่งที่จะสามารถเรียกคืนทุกอย่างกลับมาได้ครับในท้ายที่สุดในเวลานะในเวลา30ปีที่ผ่านมากับการใช้ชีวิตของคุณแพทคุณแพทคิดว่าประสบการณ์อะไรที่สำคัญที่สุดและได้เรียนรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษครับก็ประสบการณ์อะไรสำคัญที่สุดผมว่าทุกอย่างมันประกอบกันนะให้มาเป็นสิ่งที่เราเป็นในวันนี้เนี่ยครับอย่างประสบการณ์แต่ละคนเนี่ยมันก็ต่างกันอย่างปัจจุบันนี้ให้ผมทำธุรกิจแต่ตอนนี้ร้านอาหารเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะกำไรดีนะใน1สาขาเนี่ยปีนึงได้ประมาณ3ล้านจาก5ตอนนี้เหลือ1เหลือ1แต่1ยังอยู่ที่ออสเตรเลียครับชื่อร้านอะไรฮะร้านไทเทลประสบการณ์ตรงนี้มันสอนให้เรารู้ว่าก็คือมันต้องกลับมาที่ตัวเราเนี่ยผมเลยบอกว่าเราต้องสร้างจากตัวเองนะครับคือทุกอย่างเนี่ยทั้งหมดเนี่ยบางทีเราชอบบอกโหผมจะทำนู่นทำนี่อย่างเงี้ยคุณต้องกลับมาที่ตัวเองก่อนว่าแล้วคุณทำอะไรได้บ้างชีวิตเนี่ยถ้าคุณมองจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับการเดินขึ้นบันได
คนเราเกิดมาไม่เท่ากันมันอาจจะเป็นบุญกรรมที่มันสร้างสะสมกันมาอันนั้นโทษไม่ได้แต่คุณอาจจะอยู่บนขั้นบันไดที่สูงกว่าคนอื่นแต่ถ้าเกิดคนคนนั้นเนี่ยมันต้องอยู่ที่ตัวเขาเองด้วยนะว่าจะสร้างต่อไหมถ้าเขาไม่เดินขึ้นล่ะเขาเดินลงหลงอยู่กับอบายมุขต่างๆหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันทำให้ชีวิตเขาเดินลงนะแต่คนที่จนมาอยู่ขั้นที่ต่ำกว่าเนี่ยแต่เขาเดินขึ้นตลอดเนี่ยวันนึงอาจจะแซงวันนึงอาจจะแซงคนนี้ก็ได้คือดังนั้นเนี่ยถามว่าท้ายสุดแล้วมันอยู่ที่ตัวเองเลยนะแล้วก็อยู่ที่มุมมองผมว่าปัญญาเนี่ยสำคัญที่สุดคุณต้องสร้างปัญญาให้ได้นั่นเองคำถามสุดท้ายครับจุดมุ่งหมายต่อไปของคุณภาววิทย์คืออะไรครับสมัยเนี้ยคนที่จะเขียนหนังสือเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่สักเซสแล้วและเอาประสบการณ์ความสำเร็จเนี่ยมาเขียนเป็นหนังสือใช่แล้วก็เล่าให้คุณฟังครับพอเล่าเสร็จพวกโถแล้วกูจะทำตามของคุณได้ยังไงถูกไหมตามสูตรนี้ตามสูตรได้ไงเพราะมันผ่านมาแล้วครับผมอยากที่จะใช้แนวทางการเดินเนี่ยผมบอกว่าถ้าในอนาคตผมสักเซสเนี่ยผมเดินด้วยแถวทางเนี่ยผมสักเซสคือผมต้องการให้คนเดินมาด้วยกันไปด้วยกันเรารวยไปด้วยกันได้ไหมเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะทำนะแต่ถามว่ามันจะถึงจุดนั้นได้หรือเปล่ามันก็ต้องดูอีกทีเนี่ยนะต้องรอดูกันต่อไปต้องรอดูต่อไปเพราะว่านอกจากมีปัญญาแล้วก็ต้องใช้เวลาจะเป็นเครื่องที่จะพิสูจน์ทุกอย่างเหมือนธรรมะเลยนะครับ ผมไม่ค่อยธรรมะเท่าไหร่นะทำไมเริ่มต้นด้วยหุ้นแล้วมาจบด้วยเรื่องของธรรมะ เพราะว่าหุ้นมันก็มีธรรมชาติของมัน ซึ่งธรรมชาติของหุ้นคือการเปลี่ยนแปลงการที่ต้องยอมรับว่าทุกอย่างนั้นมีการเปลี่ยนแปลงวันนี้มีขึ้นพรุ่งนี้ก็ต้องมีลงเช่นเดียวกันนะครับถ้าใครคิดอยากจะลงทุนในหุ้นวันนี้ต้องมีเงินอย่างน้อยสักเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ได้นะผมอยากให้เข้ามาศึกษามากกว่าคือศึกษาจนคุณเก่งถ้าคุณเป็นเซียนจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเงินมันมาเองศึกษาก่อนแล้วค่อยลงทุนใช่ถ้าจะศึกษามีช่องทางในการศึกษายังไงเว็บไซต์ก็เว็บไซต์หนังสือมากมาย Stock Tomorrow เข้ามาได้ได้ครับได้เข้าไปที่บล็อกของคุณภาววิทย์ได้ได้หรืองานสัมมนาก็ได้งานสัมมนาก็มีจัดครับครับแต่ผมอยากให้ศึกษาให้ครบนะคือศึกษาทั้งฟันดาเมนทัลศึกษาทั้งเทคนิคด้วยให้รอบก่อนคือคุณควรจะรู้รอบก่อนที่คุณจะมาโฟกัสในเรื่องใดเรื่องหนึ่งครับวันนี้เราฟังแล้วเรารู้ว่าเรื่องหุ้นนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับคุณผู้ชมครับเด็กวัยรุ่นเยาวชนหรือแม้กระทั่งคนแก่ก็สามารถที่จะลงทุนในหุ้นได้เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าต้องมีวิธีในการลงทุนต้องหาแนวทางแล้วก็สไตล์ของตัวเองนอกจากคุยกับแขกรับเชิญเรื่องของการลงทุนในหุ้นผมเชื่อว่าหลายคนที่อาจจะลงทุนในหุ้นอยู่แล้วก็อาจจะได้แนวคิดใหม่ๆได้วิธีได้มุมมองในการลงทุนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมนะครับกับความต้องการของตนเองถ้าคุณต้องการจะลงทุนอย่างคนที่มีความมั่นคงอย่างมั่งคั่งนี่คือวิธีนะครับคิดของผู้ชายคนหนึ่งครับซึ่งอายุของเขาเนี่ยไม่มากแต่ว่าวิธีคิดน่าสนใจนี่คืออีกหนึ่งแรงบันดาลใจนะครับที่เรานำมาให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้คุณภาววิทย์กลิ่นปทุมขอบคุณมากครับคุณแพทครับและนั่นก็เป็นแรงบันดาลใจดีๆที่วันนี้ Voice of the Day แล้วก็แขกรับเชิญของเราคุณภาววิทย์ได้นำมาฝากกันนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามครับแต่ว่าสัปดาห์หน้าเราจะมีแขกรับเชิญคนไหนที่น่าสนใจกันบ้างก็ต้องติดตามกันต่อกับ Voice of the Day วันนี้ผมเซนชานวิทย์ชัยศิริวงศ์รายการ Voice of the Day แล้วก็แขกรับเชิญของเราต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ ดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะทำธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยคุณจะต้องมีประสบการณ์คุณต้องสร้างที่ตัวเองก่อนต้องมองหาโอกาสเนี่ยมันมีอยู่ทุกที่ครับอะไรก็คือโอกาสนั้นถามว่าโอกาสคุณจะมองไงคุณก็ลองนั่งนึกสิว่าคุณอยากได้อะไรแล้วมันไม่มีตลาดนั่นคือโอกาส